ยายวันนี่พี่เองนะวันพี่มีเรื่องอยากให้วันช่วยหน่อยนะวันนี้ร้านป้านอมมีเมนูพิเศษค่ะนั่งตรงนี้ขอบใจจ้ะและอีกอย่างนะวันกับคุณเทิดเนี่ยก็อยากพาพี่พิมมาเรียนขอบคุณที่ทำให้เราสองคนเนี่ยได้รู้ใจกันสักทีเลยค่ะคุณพิมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณพิมไปเร็วครับไปค่ะครับครับคุณพิมเชิญทานให้เต็มที่เลยนะครับแต่ละจานที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านป้านอมนะครับรับรองนะครับอร่อยทุกจานเลยนะครับก็ถ้าไม่พอก็สั่งใหม่ได้นะครับผมขอเป็นเจ้ามือละกันถือว่าเป็นแทนคำขอบคุณที่คุณทำให้ผมตาสว่างทำให้ผมได้พบรักแท้ครับพิมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันค่ะคุณพิมครับคือคุณพิมครับพี่รอบเอาพิมคุณเลิกยายวันครับมากันหมดเลยครับบังเอิญจังเลยนะครับใช่บังเอิญมากเลยค่ะใช่ครับบังเอิญจริงๆเลยนะครับพิมทานี่นะครับนี่ปลาแซลมอนอาหารเพื่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะไม่อ่ะค่ะมันจืดไปพิมพ์อยากทานอะไรแซ่บๆมากกว่าพี่เรือก็ชอบทานอะไรแซ่บๆไม่ใช่หรอคะนั่นเมื่อก่อนพิมพ์แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วอาหารรสจัดมันไม่ดีกับสุขภาพไม่ดีกับชีวิตด้วยพี่เลิกขาดแล้วตอนนี้กินแต่อาหารคลีนนะครับดีกับสุขภาพดีกับชีวิตด้วยตอนเลือกได้ก็ไม่เลือกให้ดีๆแต่ตอนนี้เลือกไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะวันพี่ไม่หิวแล้วอะวันกินกับคุณเทิดไป2คนแล้วกันคุณเทิดคะพิมกลับก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะพิมเดี๋ยวก่อนสิพิมอย่าพยายามอีกเลยค่ะลำบากคนอื่นต้องมาเล่นละครไปด้วยทางที่มันไม่มีประโยชน์ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ผมหลอกคุณนะครับผมอยากให้คุณกับคุณเลิกเนี่ยปรับความเข้าใจกันจริงๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับทำไมไม่ยอมกลับมาคุยกันหรือไม่ก็เริ่มต้นกันใหม่อะครับพิมขอบคุณคุณเทิดมากนะคะที่หวังดีแต่ถ้าคุณไม่มาเป็นพิมคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกค่ะว่ามันยากแค่ไหนผมรู้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยสูญเสียทุกอย่างเหมือนกันเคยสูญเสียแม้กระทั่งการเห็นค่าในตัวเองแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทุกอย่างกลับมาแล้วครับเพราะว่าผมให้โอกาสกับตัวเองคุณพิมพ์คุณจะเสียใจแค่ไหนก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันทำลายคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นผู้หญิงที่หายากคุณเป็นคนดีแล้วที่คุณเลิกเขากลับมาเนี่ยก็เพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้ผมอยากให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความดีของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งนึงนะครับ